ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมรวมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววรพรบุญมาค่ะเป็นตัวแทนของห้องปฏิบัติการเสวิทยานะคะวันนี้ก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องนะคะการเตรียมสิ่งส่งตรวจทางเสวิทยาพื้นฐานนะคะว่าเราจะเตรียมอย่างไรนะคะก่อนอื่นที่จะรู้นะคะเราก็จะมารู้ว่าไซโตโลจีคืออะไรไซโตโลจีนะคะก็คือการตรวจวินิจฉัยทางด้านเซลล์วิทยานะคะสิ่งส่งตรวจที่ได้มาเนี่ยเราก็จะได้มาการดูดด้วยเข็มเล็กนะคะการป้ายหรือการเก็บจากสารน้ําต่างๆนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือไกเนโคโลจีนะคะกับนอนไกเนโคโลจีค่ะซึ่งปกติทางหน่วยงานทุกหน่วยงานก็อาจจะมีทั้ง2อย่างรวมกันนะคะก็คือทั้งไกเน่และนอนไกเน่นะคะหรือบางที่ก็อาจจะมีแต่ไกเน่นอนไกเน่ไม่มีนะคะแต่วันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องแพ็กทิสการเก็บสเปกซิเมนต่างๆค่ะก็มาดูว่าไกเน่คืออะไรนะคะไกเน่ก็คือการตรวจทางระบบสืบพันธุ์นะคะทางนาริเวศนะคะซึ่งที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็คือแปปสเมียร์นั่นเองนะคะแต่ว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเราใช้เป็นลิควิดปิดนะคะก็จะเป็น2แบบด้วยกันก็จะมีเป็นลิควิดเบสนะคะแล้วก็เป็นคอนเวนชั่นแนลนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ลิควิดเบสเพื่อที่จะมีการตรวจ HPV DNA ควบคู่ไปด้วยนะคะส่วนนอนไกเน่คืออะไรทุกคนอาจจะน้องบางท่านก็คืออาจจะไม่รู้ว่านอนไกเน่คืออะไรนะคะนอนไกเน่ก็คือการตรวจจากอวัยวะต่างๆนะคะทุกตำแหน่งทั่วร่างกายเนาะสิ่งส่งตรวจที่ได้เนี่ยเราก็จะได้มาจากของเหลวในร่างกายนะคะอย่างเช่น Spleural Cavity นะคะ Abdominal Cavity นะคะ BAL CSF หรือบัตชิ้นต่างๆที่เราได้มาแล้วก็ได้มาจากการเจาะด้วยเข็มเล็กก็อาจจะเรียกว่า fine needle aspiration นะคะเช่นอวัยวะที่ทำมาก็จะเป็นไทรอยลิมโนดซาลาวารีนะคะและแมสต่างๆนะคะซึ่งจะเห็นได้ดังภาพนะคะก็จะมีไซโตนะคะก็จะอันนี้ก็จะมาสอนว่าไซโตเราเนี่ยค่ะเราจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรนะคะก่อนที่เราจะทํางานเราจะต้องรู้กลุ่มเสี่ยงของทางห้องปฏิบัติการของเราว่าห้องปฏิบัติการเราเนี่ยอยู่ในริสกรุ๊ปแบบไหนนะคะซึ่งการที่เรารู้เราจะได้โปรเทคตัวเราได้นะคะซึ่งหลังจากการทำงานค่ะเราก็จะดูว่าเชื้อของเราเนี่ยเราทำงานด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีเชื้อวัณโรคนะคะเราจะจัดอยู่ในกลุ่มของ BSL2 นะคะหรือถ้ามีการปลอดเชื้อเราก็จะอยู่จัดในกลุ่มของ BSL3 แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญกับไซโตมากนะคะซึ่งบางคนไม่แน่ใจว่าน้องๆหรือทุกคนได้เช็คกันบ้างหรือเปล่าในแบลีเควสนะคะในกรณีที่เป็น CSF ค่ะแล้วเขามีการรูเอาคำว่า CJD นะคะในเคสนี้ค่ะคือให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนระหนักในการดูประวัติในโรคของคนไข้นิดนึงนะคะว่าเขามีการรูเอามาหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขารูเอาอันนี้นะคะเราจะต้องคอนเฟิร์มไปยังแพทย์เจ้าของไข้นะคะว่าคนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าเพราะว่าในหลักของเคสที่รู้เอา CJD อะค่ะหรือโรคระบาดนะคะก็คือเราจะไม่สามารถที่จะตรวจทางพยาธิได้นะคะเพราะเขาจะจัดอยู่ในเลเวลของความเสี่ยงอะค่ะอยู่ในของ BSL3 นะคะซึ่ง BSL นะคะเราก็จะจัดได้อยู่4ระดับด้วยกันนะคะแต่ว่า Cytology เราจะจัดอยู่ที่ BSL2 Enhanced นะคะอันนี้ก็ในเรื่องของ BSL 2นะคะเขาจะต่างกับ BSL 1ก็คือเราจะต้องมีตู้ Bio Safety Cabinet นะคะเพื่อที่จะลดการเกิดละอองปนเปื้อนที่ฟุ้งกระจายออกมานะคะแล้วก็จะต้องมี Autoclave ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆการสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องมีการกำหนดการเข้าห้องปฏิบัติการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ติดไปโอหัสสะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานกับของมีคมนะคะมีการลดการปนเปื้อนแล้วก็การขนส่งขยะติดเชื้อที่ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ที่แจ้งไปนะคะห้องปฏิบัติการทางเซลล์วิทยานะคะของเราจะอยู่ในระดับ BSL 2 Enhanced นะคะซึ่งในระดับนี้นะคะก็คือเป็นงานวินิจฉัยและการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะที่เกี่ยวกับจุลชีพก่อโรคในมนุษย์หรือในสัตว์นะคะที่ไม่รุนแรงหรืออาจจะมีความรุนแรงแต่มีสามารถที่สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานหลักทั่วไปในห้องปฏิบัติการนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะก็คือ 1. ไม่รับประทานอาหารเครื่องดื่มสูบบุหรี่และแต่งหน้าในห้องปฏิบัติการนะคะไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวนะคะในตู้เย็นที่ใช้เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเก็บสารเคมีเชื้อจุลิน
ซินจีของข้อปฏิบัติการนะคะไม่สวมรองเท้าเปิดหัวนะคะรองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงนะคะไม่สวมเครื่องประดับรุงรังแล้วก็สวมเครื่องแต่งกายที่รุ่มร่ามนะคะไม่ปล่อยผมยาวนะคะให้รวบรัดกุมให้รวบรัดกลุ่มนะคะไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการหรือถุงมือออกนอกเขตห้องปฏิบัติการไม่ถอดหรือใส่คอนแทคเลนส์ในห้องปฏิบัติการนะคะหากใส่คอนแทคเลนส์ก็ให้สวมแว่นตานะคะระหว่างที่ปฏิบัติงานอันนี้ก็คือเป็นข้อกําหนดที่เราจะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการค่ะในการแต่งกายต่อไปนะคะก็คือจะการแต่งกายในหน้าของ BSL 2 Enhance นะคะเราก็จะมีLaboratory ที่กล่าวนะคะก็จะเป็นเสื้อกาวแขนยาวชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะอันนี้จะเพื่อเซฟตี้ตัวเรานะคะในวันที่เราโปรเซสในการทำงานนะคะก็จะสวมถุงมือ2 ชั้นนะคะแล้วก็จะมีแลบชูนะคะรองเท้าห้องปฏิบัติการที่เป็นลักษณะของปลายปิดนะคะแล้วก็ทนต่อสารเคมีค่ะแล้วก็ใส่แมสนะคะซึ่งถ้าเราปฏิบัติงานกับวัณโรคที่มีเคสที่สงสัยแต่ทุกเคสค่ะเราสงสัยหมดเนาะเราก็จะใช้ N95 แต่ถ้าเราไม่มีก็คือใช้แมสปกติแต่เราต้องทำภายใต้เครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานนะคะก็สวมหมวกคลุมผมนะคะแล้วก็เฟสชิลนะคะต่อไปเราก็จะมาดูว่าในการปฏิบัติงานของเซลล์วิทยานะคะในส่วนของพยาธิที่ยาโรงพยาบาลศรีราชเรานะคะเราทําอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็คือเป็นการเตรียมสิ่งส่งตรวจนะคะก่อนนําส่งเข้าห้องปฏิบัติการขั้นตอนนี้คือสําคัญมากๆนะคะเป็นขั้นตอนที่เราต้อง preserve เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมให้ได้ที่ถูกต้องถ้าเขาใส่ผิดมาหรือทําผิดมาอันมันจะส่งผลให้ในการวินิจฉัยนะคะไม่ดีเลยอาจจะแบบสมมติว่าเขาแอร์ได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามาตรวจอีกทีการวินิจฉัยเราก็อาจจะได้ผลที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรับและการตรวจสิ่งส่งตรวจอันนี้เพื่อยืนยันและคอนเฟิร์มนะคะว่าเราได้แมทชิ่งทุกอย่างตรงกันถูกต้องแม่นยำนะคะอันดับที่3ก็คือเป็นการลงทะเบียนในระบบนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นการเตรียมสิ่งส่งตรวจนะคะ5ก็จะเป็นการยอมนะคะ6ก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพสายนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยได้มาตรฐานนะคะ7ก็คือการจัดส่งสไลด์ทั้งหมดนะคะให้พยาธิการแล้วก็นักเซลล์วิทยาค่ะ8ก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะ9ก็คือการทำเซลล์บล็อกค่ะอันดับแรกเรามาดูนะคะว่าการเตรียมสิ่งส่งตรวจนะคะก่อนที่เราจะนําส่งเข้าห้องปฏิบัติการเราสามารถที่จะแนะนํานะคะทางเบื้องต้นนะคะทางต้นทางที่จะทําว่าเราควรที่จะทําแบบไหนเก็บยังไงนะคะเพื่อให้ได้สิ่งส่งตรวจที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ก่อนที่จะทําเราก็จะให้ทางต้นทางนะคะเขียนชื่อนามสกุลคนไข้นะคะให้ชัดเจนเนาะระบุสิ่งส่งตรวจบนฉลากเลเบลในภาชนะให้ที่บรรจุให้ชัดเจนนะคะระบุประวัติผู้ป่วยนะคะพอโดยสังเกตเนาะแล้วก็ระบุตำแหน่งที่ทําการเก็บตัวอย่างชื่อแพทย์นะคะให้ถูกต้องเนาะแล้วก็ระบุโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาหรือเรามีข้อสงสัยเราสามารถที่จะโทรกลับไปเพื่อยืนยันสิ่งส่งตรวจนั้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเก็บนะคะการเตรียมสิ่งส่งตรวจนะคะที่ก่อนที่จะเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็คือสําหรับสารน้ํานะคะในข้อแนะนําเบื้องต้นเวลาที่มีการโทรเข้ามาว่าสารน้ําเราสามารถที่จะเก็บเท่าไหร่นะคะประมาณที่มีตัวอย่างอย่างน้อยนะคะก็คือ50 mL ขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นข้อดีนะคะเราสามารถทําอะไรได้หลายหลายอย่างเนาะภาชนะที่เก็บนะคะมีความสะอาดนะคะฝาปิดสนิทนะคะแล้วก็นําส่งห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้องได้นะคะแต่ว่าถ้าหากยังไม่สามารถที่ส่งได้นะคะให้แช่ในตู้เย็น4 องศาได้นะคะแต่ว่าห้ามแช่ในช่องแข็งนะคะสําหรับต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเจาะกระดูกด้วยเข็มเหล็กนะคะก็จะเป็นลักษณะของการสเมียร์สไลด์นะคะอย่างเช่นเราทำ FNA ของไทรอยนะคะอันนี้เราก็จะแนะนำไปเรื่องของการป้ายสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์นะคะสิ่งสำคัญในเรื่องของการทำ FNA นะคะก็คือ Fixative ที่เราใช้นะคะอันนี้เราจะให้แช่ใน95%แอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะเพื่อมันเป็น Preservative ที่มีความแม่นยำและช่วยให้เซลล์นะคะคงสภาพได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็บรรจุในกระปุกที่ไฟฝาปิดสนิทนะคะหลักการ Total ที่เราใช้นะคะก็คือ2 คู่ก็คืออย่างไรก็คือ4แผ่น
นะคะที่เราใช้กันนะที่ศิริราชนะคะแล้วก็ตัวอย่างต่อไปที่มีลักษณะของปลายเข็มในกรณีที่เรามีการทำ fine needle aspiration แล้วเรามีคอร์สตรงปลายเข็มค่ะเราสามารถให้คำแนะนำได้ว่าสามารถแช่ในฟอร์มาลีนแล้วก็นำส่งท้องกับเคส FNA อันนั้นได้นะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือเป็นบัตชิ่งค่ะบัตชิ่งก็คือจะเป็นลักษณะของทาง GI นะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงนะคะบางที่ลักษณะของทางไซโตของที่นี่นะคะเราก็จะแนะนำให้ตัดลายทิวตัดลายปลัดค่ะลงในไซโตไลท์นะคะเพื่อที่จะ preserve เซลล์ให้ได้เซลล์มากที่สุดแล้วเราก็จะทำมาในลักษณะของ liquid bed นะคะแต่ถ้าที่อื่นนะคะอันนี้ก็ถ้าไม่มีไซโตไลท์นะคะหรือว่าทำอย่างไม่ได้ก็สามารถเก็บเป็นเฟสเป็นสายของหลักเข้ามาได้นะคะแล้วก็ให้รีบส่งในห้องปฏิบัติการทันทีเพราะว่าการที่เราตั้งทิ้งไว้นานๆนะคะหลักมันจะแห้งนะคะก็คือฝากแจ้งทางต้นทางคือถ้ามีเคสแบบนี้นะคะก็คือให้รีบนำส่งเนาะต่อไปก็จะเป็น CSF นะคะในเรื่องของ CSF นะคะของภาควิชาเราก็ในสายจีราค่ะตอนนี้เราจะใช้ในเรื่องของลักษณะของ liquid bed นะคะก็คือจะให้ต้นทางค่ะก็คือนำ specimen ใส่ใน liquid bed แล้วเราก็จะทำในลักษณะของตินเปปนะคะก็คือเป็นฟิลเตอร์เปเปอร์นะคะก็คือเป็นฟิลเตอร์ที่เราจะใช้เราใช้ในเรื่อง liquid bed เนื่องจากว่าบางครั้งเวลาที่ทางบอร์ดค่ะมีการตั้งทิ้งไว้นานนะคะมันก็ทำให้เซลล์ดีเจเนเรตเวลาที่เรามาโปรเซสมันก็จะทำให้การวินิจฉัยไม่ได้มีมามีคุณภาพเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนมาให้ใช้เป็น liquid bed เพื่อให้มีการคงสภาพของเซลล์ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่สามารถที่จะมีไม่มี liquid bed นะคะเราก็สามารถแจ้งทางต้นทางนะคะในกรณีที่มี CNF นะคะให้รีบนำส่งเข้าปฏิบัติการทันทีนะคะห้ามทิ้งไว้เกิน30 นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการไปขอส่งตรวจนะคะของเรานะคะก็จะมีการระบุประเภทของสินส่งตรวจลักษณะของสินส่งตรวจนะคะประวัติของรายโรคแล้วก็การวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วก็ชื่อแพทย์ที่เป็นผู้ส่งตรวจนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บนะคะก็จะมีไวสเปซิเมนนะคะพร้อมตัวอย่างที่เรามีอันนี้ก็จะเป็นฟูอิดนะคะ CNF แล้วก็บัชชิ่งอันนี้ก็จะเป็น FNA ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีการปฏิเสธสินส่งตรวจนะคะในกรณีที่มีสินส่งตรวจนะคะแต่ไม่มีใบขอส่งตรวจนะคะมีแล้วก็มีใบส่งตรวจแต่ไม่มีสินส่งตรวจอันนี้เราก็ต้องปฏิเสธออกไปแล้วก็ส่งกลับไปนะคะหรือใบขอส่งตรวจกรองรายละเอียดไม่ครบอย่างเช่นตำแหน่งนะคะประวัติรายโรคและการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะอันนี้เราก็จะส่งกลับไปเพื่อให้ต้นทางเป็นผู้ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขกลับมานะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะการเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนนําส่งตรวจเหมือนที่อธิบายเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะแต่คือถ้าเป็นไปได้ที่บอกว่ามากกว่า50% 50 ml ขึ้นไปก็คือจะเป็น50 ml ถึง200ก็ได้นะคะก็สิ่งส่งตรวจมาพร้อมใบขอส่งตรวจนะคะที่ถูกต้องนะคะไม่เติมน้ำยาฟิกเซทีฟแต่ถ้ากรณีที่เป็นเอ็กเทอร์นอลที่ต้องส่งมาทานเฟอร์มาจากที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะฟิกในก็ฟิกใน50%แอลกอฮอล์ได้นะคะอันนี้ก็คือใช้ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของโปรตีนสูงค่ะอย่างเช่นคูรัลนะคะแอสไซติกนี่ก็จะการเก็บของ CSF ของเรานะคะถ้าของเราก็จะที่บอกไปค่ะของเราจะเป็นลักษณะของการใช้ liquid bed นะคะก็คือเราก็ไม่จำกัดเวลานะคะแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ใน liquid bed นะคะอย่างเช่นยูรีนนะคะก็peritoneal wash นะคะเราก็จะให้นำส่งในห้องปฏิบัติการนะคะภายใน30 นาทีหลังทำหัตถการนะคะเพื่อไม่ให้เซลล์เสื่อมสภาพค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางสิ่งของตรวจสารน้ำนะคะที่เป็นโปรตีนต่ำก็จะเป็น peritoneal wash นะคะ CSF แล้วก็ยูรีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตินเป็ปที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งส่งตรวจนะคะทางระบบทางเดินหายใจสิ่งส่งตรวจทางระบบหายใจก็จะมีมองโคลาลาวาสนะคะบังเชียววอชชิ่งสปูตุ้มนะคะก็จะอยู่ในลักษณะของเหลวนะคะกึ่งของเหลว
ซึ่งแล้วก็จะมีบองเชียบัตชิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปของสไลด์นะคะซึ่งก็แนะนําก็คือให้ฟิกใน95%แอลกอฮอล์แล้วก็รีบนําส่งห้องปฏิบัติการภายใน30 นาทีหลังทำหัตถการเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมหัตถการ Vanidin Aspiration นะคะก็เป็นการเก็บเจาะดูดนะคะออกมาเนาะก็คือถ้าเป็นลักษณะที่เป็นของเหลวนะคะเราได้เป็นของเหลวสามารถส่งได้ไหมนะคะถ้ามีทางต้นทางถามมาว่ามีฟลูอิดมีลักษณะเป็นของเหลวขนาดเท่านี้ปริมาณเท่านี้สามารถส่งได้ไหมส่งได้ค่ะก็ให้เขาเก็บใส่ขวดนะคะสเตอร์ขวดสะอาดค่ะที่แล้วก็ให้รีบนำส่งเข้าปฏิบัติการนะคะภายใน30 นาทีเช่นกันนะคะแต่ถ้าไม่สามารถที่จะส่งได้เวลานั้นก็สามารถที่เก็บในอุณหภูมิห้องเอ้ยในอุณหภูมิที่4-6 องศานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสเปกซิเมนนะคะที่เป็นไฟนิดเดิลแล้วก็เราได้สารออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นอันนี้เป็น aspiration นะคะที่เราเจาะมาแล้วได้เราทำเป็นสมิธสไลด์ซึ่งหลักการจริงๆที่ถูกต้องก็คือให้ซิลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีฟูอิดนะคะก็บอกให้เขานะคะคือถ้าเป็นไม่ได้คืออย่าส่งเป็นใส่ลิงก็คือให้ใส่ในขวดสะอาดดีกว่าค่ะเพราะว่าครั้งบางครั้งมันจะทำให้เลอะและอาจจะเปื้อนได้นะคะเวลาที่เราเปิดออกมาอันนี้เราก็จะมาสอนในเรื่องของการทำสเมียร์สไลด์นะคะก็คืออย่างน้อยก็คือก็ให้เลเบลชื่อของคนไข้นะคะลงบนฝ้านะคะสไลด์ขวดสไลด์ฝ้าก่อนที่ทำการสเมียร์นะคะหลังจากนั้นก็พ่นนะคะตัวอย่างนะคะลงบนสไลด์เนาะแล้วก็สเมียร์ประกบกันนะคะแล้วก็ดึงออกนะคะจำนวนสเมียร์ก็ทำเป็น2 คู่นะคะ2 ผ่านด้วยกันอันนี้ตัวอย่างนะคะให้ดูก็คือเราหยดลงไปนะคะหลักการแล้วก็ประกบสไลด์นะคะเอาตัวที่เราเลเบลชื่อประกบชื่อแล้วก็ดึงออกแล้วก็ฟิกนะคะก็ฟิกเซทีฟที่สำคัญที่เคยบอกก็คือ95%แอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะถ้าบางที่สามารถผึ่งแอร์ไดได้ก็คือย้อมลิควิดนะคะก็คือสามารถที่จะแอร์ไดได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่ทำแอร์ได้ก็คือสามารถพลิกทั้ง4 แผ่นลงไปใน95%แอลกอฮอล์แล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการทันทีค่ะก็จะโชว์ในเรื่องของผู้สเมียร์ที่เราทำนะที่ศิริราชนะคะก็เราก็จะมีตัวสเปกซิเมนที่พลิกใน95%แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะมีแอร์ไดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคอสเมทีเรียลที่อยู่ติดอยู่ปลายเข็มนะคะเพื่อที่จะเอามาทำซีลบอกต่อนะคะในวันนี้ที่อันนี้ก็จะเป็นการเก็บของเศษเอฟเนาะถ้าสมมติว่ามีเศษเอฟเราสามารถที่ต้องการที่จะตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่ใช้ใส่ตัวไลท์นะคะหรือว่าเป็นขวดลิควิดเบสนะคะเพื่อส่งให้กับต้นทางในการใส่แล้วก็ส่งมาให้เราได้เลยนะคะส่วนในกรณีที่เป็นวิทเทรียตบางคนวิทเทรียตคืออะไรวิทเทรียตก็คือน้ําจากลูกป่านะคะเขาอาจจะมีส่งมาอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะใส่ในฟรีเซอร์ได้นะตอนนี้ของซีรัสไม่ได้ใส่ในฟรีเซอร์นะคะก็คือจะให้ส่งมาทันทีที่ทําการเจาะเสร็จนะคะก็คือภายใน30 นาทีเช่นกันอันนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมนะขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะหลังจากที่เราตรวจสอบนะคะใบส่งตรวจกับสิ่งส่งตรวจเสร็จแล้วเราก็จะมีการบันทึกข้อมูลนะคะลงใบรีพอร์ตของเรานะคะว่าเราได้ปริมาณเท่าไหร่สีอะไรเราทำเทคนิคอะไรบ้างและยอมสีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงทะเบียนในระบบนะคะ HCLab เนาะหลังจากนั้นเราก็จะส่งให้ไปกับอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็นการเตรียมสิ่งส่งตรวจนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เป็นฟูอิดค่ะเราก็จะส่งให้คนที่ปฏิบัติงานด้านการเตรียมสิ่งส่งตรวจเป็นคนเตรียมแล้วก็ถ้าเป็นไฟนิดเดิลแอสพิเรชันหรือ FNA ที่เป็นสไลด์ก็จะส่งนําส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการย้อมสีเป็นคนดําเนินการต่อนะคะอันนี้ขั้นตอนเราก็จะเป็นตรวจสอบนะคะลงทะเบียนเตรียมย้อมนะคะตรวจสอบคุณภาพหลังที่เราย้อมเสร็จนะคะจะส่งแล้วก็อ่านต่อไปสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือการเตรียมสิ่งส่งตรวจละค่ะว่าในวันนี้ที่เรามีฟูอิดแต่ละประเภทเราจะเตรียมอย่างไรบ้างนะคะ
นี่ก็จะเป็นลักษณะของทางห้องบริการเรานะคะในกรณีที่เป็นบอดี้ฟูอิดที่มีความเป็นไฮโปรตีนสูงอย่างเช่นพูรอลคาเวตี้แอสเซติกนะคะหรือพริคาเดียลคาเวตี้ค่ะแล้วก็ในกรณีที่มีความใสนะคะเราวัดสเปซิฟิกกราวิตี้ล่ะเรามีความมีใสเราสามารถที่จะทำเสมียนนะคะสปริงใหญ่แล้วก็เซลบล็อกนะคะควบคู่ไปในเทคนิคเดียวกันทั้งหมดนะคะในของเรานะคะก็เวลาเสมียนค่ะเราก็จะมีการยองลิควิดนะคะแต่ถ้าที่อื่นก็คือถ้าไม่สามารถยองลิควิดได้ก็คือสามารถเอาเสมียนทั้งหมดนะคะเอาไปยองแปะได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเพิ่มเป็นเสมียน2 แผ่นสปริงใหญ่2 แผ่นแล้วก็เซลบล็อกนะคะส่วนถ้ากรณีที่ข้นมากหนืดมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสมียทั้งหมดแล้วก็ทำเซลล์บล็อกควบคู่ไปนะคะก็จะเป็นเสมีย3 แผ่นนะคะแล้วก็เสมียฟิก3 แผ่นแล้วก็แอดอีก1 แผ่นแล้วก็ทำเซลล์บล็อกส่วนในกรณีที่เป็นโลโปรตีนนะคะอย่างเช่น CSF ยูรินนะคะอันนี้ทางเราก็จะปฏิบัติการในของตินเป๊ปนะคะแต่ถ้ากรณีที่ทางแลบอื่นๆนะคะก็คือไม่ได้ใช้ลักษณะของตินเป๊ปก็คือแนะนำก็คือให้ทำเซโตสปินนะคะอย่างน้อย2 แผ่นเนาะแล้วก็ย้อมแบบทั้งหมดนะคะต่อไปก็จะเป็น respiratory tract นะคะ BBL เนาะ bronchial washing นะคะ sputum นะคะในกรณีที่มีความใสนะคะทางเราก็จะทำลักษณะการโปรเซสค่ะก็คือเสมียน2 แผ่นสปิน2 แผ่นนะคะในกรณีที่ข้นหนืดมากๆนะคะอันนี้ก็เสมียน4 แผ่นยอบแบบทั้งหมดเลยนะคะต่อไปเป็นการเตรียมสิ่งส่งตรวจประเภทของ Finiter Aspiration นะคะในกรณีไทรอยด์เบรดลิมโนดนะคะในกรณีที่มีฟูอิดค่ะถ้าใสอันนี้เราก็จะสปินทั้งหมด3 แผ่น4 แผ่นนะคะก็คือจะเป็นแบบ3นะคะที่คลิก1ก็แล้วก็ถ้าในกรณีที่มีความข้นนะคะอันนี้ก็จะมีเสมียน4 แผ่นนะคะก็แป๊บ3แล้วก็ดิปคลิก1นะคะต่อไปเป็นในกรณีที่เป็นสไลด์นะคะก็ในกรณีที่เป็นสไลด์ของเราก็คือถ้าในกรณีที่ฟิกซ์95%แอลกอฮอล์ค่ะเราก็จะยอมแป๊บทั้งหมดนะคะในกรณีที่แอร์ได้เราก็จะยอมดิปคลิกแทนอันนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการเตรียมเสมียนนะคะรักษาสภาพเซลล์แล้วก็การย้อมสีค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ฟูอิดลักษณะสีต่างๆที่เราเห็นนะคะในกรณีที่เป็นความแบบดีเยอะๆอันนี้ค่ะเราก็ต้องระวังนะคะเพราะบางครั้งเวลาที่เราเสมียนแล้วเราทําเราอาจจะได้เลือดเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือเราต้องดูลักษณะของสีและดูสเปกซิฟิกกราวิตี้นะคะควบคู่ไปด้วยนะคะไปนะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่สําคัญสําหรับหน่วยเซลล์วิทยาอันดับแรกนะคะที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือ Bell Safety Cabinet Class 2นะคะเพราะว่าเราเป็น BSc นะคะ Level 2 Enhanced ซึ่งตัวนี้นะคะจะมีความสําคัญมากนะคะเราจะต้อง process ภายใต้ตู้ BSc เท่านั้นนะคะ2ก็คือ Centrifuge นะคะ3ก็คือ Cytospin นะคะเครื่อง Cytospin 4ก็จะเป็น setting จะหรือเครื่องหยอดนะคะก็5ก็คือ Full Boot ค่ะแล้วก็จะมาดูว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะอันดับแรกก็คือตู้ Bell Safety Cabinet ค่ะก็จะเป็นลักษณะของแผ่นกรองชนิด HEPA นะคะตัวนี้จะมีลักษณะของฟิลเตอร์ของแผ่นกรองค่ะเป็นตัวกรองลมนะคะมันจะมีแพดทู2 ตัวนะคะทําให้อากาศเข้าและออกนะคะมีความเร็วที่เท่ากันนะคะซึ่งจะเป็นม่านที่จะกั้นไม่ให้ตัวเชื้อที่อยู่ในตัวค่ะออกมาสู่อากาศภายนอกได้นะคะและลักษณะสิ่งสำคัญก็คือห้ามวางสิ่งของนะคะใดๆนะคะกั้นตรงบริเวณม่านเนาะแล้วอันนี้ก็เวลาที่เราปฏิบัติงานเสร็จนะคะก็ทำความสะอาดด้วย70%แอลกอฮอล์แล้วก็เปิด UV 15 นาทีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องเซนทริฟิวค่ะเครื่องเซนทริฟิวนะคะตอนนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะซึ่งความเร็วรอบที่เราใช้นะคะก็คือ2,000 รอบ 10 นาทีค่ะก็จะเป็นลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบสนิทแปดเกตที่มีฝาปิดสนิทนะคะซึ่งเวลาที่เราใส่สเปซิเมนเข้าไปนะคะเราก็จะมีฝาปิดครอบอีกทีหนึ่งเพื่อลดการฟุ้งกระจายเวลาที่ขณะทำการปั่นเวนเกิดขึ้นนะคะหลังจากปฏิบัติงานเสร็จนะคะเหมือนกันก็คือให้ทำความสะอาดนะคะ
ะคะด้วย70%แอลกอฮอล์ส่วนบักเก็ตนะคะเราก็จะเอาไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับแต่ละที่หรือเวอร์กอนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งต่อไปก็จะเป็นเครื่องเซนทริฟิวค่ะเครื่องเซนทริฟิวนะคะเครื่องไซโตสปินค่ะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นการปัดเหวี่ยงตะกร้อนะคะลงบนสไลด์แก้วนะคะซึ่งเราจะใช้ความเร็วรอบนะคะก็คือที่750รอบนะคะ3 นาทีก็หลังจากปฏิบัติการเสร็จเหมือนกันค่ะเราก็จะเอาทำความสะอาดเครื่องนะคะด้วย70%แอลกอฮอล์ส่วนอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นจะมีคัพหม้อคัพนะคะก็หม้อตัวหม้อนะคะแล้วก็ตัวฟันเนลแล้วก็ตัวคลิปนะคะตัวนี้เราก็จะเอาไปฆ่าเชื้อนะคะด้วยเวอร์กอนนะคะหรือน้ำยาฆ่าเชื้อต่อค่ะต่อไปก็จะเป็นเซตย้อมนะคะของแต่ละที่อาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะก็ชุดเซตย้อมที่สําคัญนะคะก็มีความทนกรดแล้วก็สารเคมีนะคะที่มีความเป็นกรดเป็นด่างนะคะที่ทนทานนิดหนึ่งนะคะส่วนทางของเราก็จะเป็นตัวย้อมเครื่องย้อมนะคะเครื่องย้อมอัตโนมัติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะเป็นเครื่องฟูมฟูดค่ะเครื่องมือนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันกลิ่นไอระเหยของสารเคมีต่างๆนะคะที่สารเคมีสําคัญที่เราใช้แล้วก็มีกลิ่นไอระเหยแรงมากก็คือไซลีนนะคะในส่วนพาชของไซโตนะคะตัวนี้ก็เราต้องใช้ภายใต้ฟูมฟูดนะคะเวลาที่เรามีการย้อมอะไรทุกๆอย่างค่ะเพื่อเซฟตี้ตัวเราอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์โปรเซสนะคะก็จะมีคลิปนะคะฟันแนลแล้วก็ฟิลเตอร์นะคะเวลาที่เราทำฟันแนลค่ะเราก็จะมี2 แบบด้วยกันก็คือเป็นฟันแนลขนาดใหญ่กับฟันแนลขนาดเล็กนะคะตัวฟันแนลที่เราใช้ตัวขนาดใหญ่เราจะใช้ในเรื่องของบอดี้ฟูอิดที่มีความเป็นไฮโปรตีนสูงนะคะอย่างเช่นพาราคาวิตี้แอสไซติกนะคะส่วนฟันแนลขนาดเล็กอันเนี้ยคือเราจะใช้ในพวก BAL นะคะหรือถ้าบางที่ก็ใช้ในยูรีน CSF ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือในกรณีที่มีความโปรตีนต่ำเขาจะมีลักษณะของเซลล์น้อยเราจะใช้อันใหญ่เพื่อกระจายอยู่ในกลุ่มเล็กๆเราจะไม่ใช้ในกลุ่มใหญ่เวลาที่เราสกรีนนิ่งค่ะมันก็จะทำให้เรามีจุดโฟกัสที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็คือให้รวมตัวกันในกลุ่มที่เล็กๆสารเคมีที่สำคัญนะคะของเราอันดับแรกก็คือ 95% แอลกอฮอล์นะคะ70%แอลกอฮอล์นะคะแอบโซลูทนะคะไซลีนแล้วก็0.5แอซิดแอลกอฮอล์อิน70%แอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็1%นะคะแอมโมเนียใน70%แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ฮีโมทอกซิลินนะคะแล้วก็โอจิซิกนะคะแล้วก็ EN50ค่ะต่อไปจะเป็นการเตรียมนะคะจะให้ดูวิธีขั้นตอนการเตรียมว่าเราเตรียมยังไงบ้างนะคะอันดับแรกก็คือวัด specific gravity นะคะอันนี้เพื่อดูความถ่วงน้ำผอมนะคะของตัวลักษณะของ body fluid ถ้าบางที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คือถ้ามีก็ดีค่ะเราจะได้รู้ว่าในลักษณะของตัว body fluid นะคะมันมีความถ่วงน้ำผอมมากน้อยแค่ไหนถ้ามันสูงมากในการที่เราไดลูทนะคะมันก็จะทําให้เวลาที่เราทำ cytospin เนาะมันจะทําให้เรารู้ว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะเอาเซลล์มาน้อยๆเพื่อที่จะไดลูทเพราะว่าถ้าเราเอามาเยอะเวลาที่เราปั่นลงไปในสไลด์ค่ะมันจะเกิดความหนักเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่จะช่วยให้เราดูว่าลักษณะในการโปรเซสเราจะใช้สเปกซิเมนมากหรือน้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นการเซนทริฟิวค่ะการลักษณะของเซนทริฟิวเราก็จะเทนะคะในเซนทริฟิวทิวนะคะก็คือที่เราจะใช้อยู่ที่50 มล. นะคะ2 ทิวก็คือ100 มล. นั่นเองนะคะก็คือใช้1เคสก็คือใช้100 มล. ก็คือปั่น2 ทิวทิวหนึ่งก็สำหรับโปรเซสปกตินะคะอีกทิวหนึ่งเราก็จะทำเซลล์วอล์กค่ะนี่ก็จะทำเซนทริฟิวนะคะที่บอกไปก็คือเราจะใช้อยู่ที่2,000รอบ10 นาทีนะคะนี่พอเราได้เซนติเมนต์มานะคะเราก็จะเอามาเซนติเมนต์นะคะส่วนที่เราเทส่วนที่เป็นซูเปอร์ไนตรัสออกนะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นเซนติเมนต์ออกมานะคะดังนั้นก็เอาทําเป็นไดเร็กซ์เมียขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ทําเป็นไดเร็กซ์เมียค่ะว่าโดยการที่โยนลงไปลงบนสไลด์แก้วนะคะแล้วก็ทําการเสเมียค่ะคู่นะแผ่นแรกนะคะของเราก็จะเป็นย้อมลิควิดนะคะแผ่นที่2เราก็จะฟิกใน95%อัลกอฮอล์จากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวเซนติเมนต์ที่เหลือค่ะ
เอามาทําเป็นเส้นไซโตสปิดนะคะเราก็จะดูลักษณะของลักษณะของสเปกซิเมนเราค่ะมันมีความใสมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีความขุ่นมากนะคะตัวที่จะเป็นพรีเซิร์ฟให้เราได้นะคะก็คือเราจะใช้ตัว normal slide เป็นตัว dilution นะคะเพื่อให้เซลล์นะคะเวลาที่ปัดตัวก่อนมันมีความไม่มีความหนามากเกินไปนะคะเราก็จะเอาตัวของ normal slide มาผสมนะคะเพื่อให้เราได้เซลล์ที่มีความบางนะคะที่เป็นโมโนเลเยอร์นะคะไม่หนามากจนเกินไปที่จะทำให้การอ่านไม่ใช่ยากนะคะเพราะว่าจะมีการซ้อนทับของเซลล์หลายๆชั้นเวลาที่เราสกรีนนิ่งอะค่ะมันก็จะทำให้เราดูยากนิดนึงนะคะจากนั้นมันก็เอาไปทำไซโตสปิดค่ะเกี่ยวกับเครื่องไซโตสปิดนะคะโดยใช้ความเร็วรอบที่750รอบนะคะ3 นาทีค่ะนี่ก็เมื่อเราได้มานะคะเมื่อเราสเปนเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามาฟิกใน95%แอลกอฮอล์นะคะเราฟิกใน95%แอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาดูลักษณะของเซลล์อันนี้คือตัวลักษณะของตัวสเปนที่ดีนะคะก็คือต้องมีความบางนะคะสามารถส่องผ่านตัวเลขหรือตัวอักษรได้นะคะมันจะทําให้เวลาที่เราย้อมมันมีความเป็นโมโนแล้วเราดูแล้วดูตัวเซลล์ได้ไม่มีความสอดทับกันมาเกิดไปนะคะเมื่อเราปฏิบัติงานเมื่อเราทําเสร็จนะคะก็ปิดไว้ที่95%แอลกอฮอล์15 ถึง 30 นาทีแล้วก็นําไปย้อมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการย้อมสีทางเซลล์วิทยานะคะการย้อมสีทางเซลล์วิทยาของเราก็จะมีสองส่วนสีด้วยกันก็คือจะเป็นสีแบ็กสเตนหรือปาปานิโคลาสเตนนะคะกับสีดิฟควิกสเตนค่ะหลักๆนะคะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันสีแบ็กสเตนนะคะก็จะมีนะคะสองส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการย้อมสีนิวเคลียสนะคะก็คือสีของเฮมาร็อกซิลินสีเฮมาร็อกซิลินก็จะมี2 วิธีก็คือรีเกรสซีฟเมธอดนะคะกับโปรเกรสซีฟเมธอดนะคะส่วนการย้อมสีของไซโตปาซึมนะคะแล้วก็จะมี2 สีด้วยกันก็คือ OG6 กับ E50 นะคะแต่หลักการสำคัญนะคะก่อนที่เราจะทำการย้อมทั้งหมดนะคะให้ทุกคนนะคะคือย้อมคอนโทรลนะคะก่อนทุกครั้งที่เราจะลงเคสจริงๆนะคะเพื่อที่จะดูสีและตรวจสอบมาตรฐานของสีก่อนว่าสีที่เราย้อมณวันนี้ค่ะสีเราติดดีไหมติดได้คุณภาพตามที่ได้รับมาตรฐานหรือเปล่านะคะในส่วนของขั้นตอนการย้อมของสีนะคะในส่วนของเราก็จะมีลักษณะของขั้นตอนอันนี้ก็คือ dehydration นะคะก็คือการนึ่งน้ำเข้านะคะโดยใช้แอลกอฮอล์นะคะความเข้มข้นสูงไปต่ำนะคะแล้วก็เป็นการย้อมสีของนิวเคลียสนะคะโดยใช้เฮมาท็อกซิลินเทคนิคที่เราใช้ณห้องปฏิบัติการของเราก็คือ regressive method นะคะก็คือเป็นการใช้กรดเข้ามาเป็นตัวฉะล้างนะคะตัวสีส่วนเกินออกแล้วก็บูอิ้งด้วยสีขาวด้วยแอมโมเนียนะคะการย้อมสีนะคะของไซโตปาซึมต่อไปก็จะเป็นการย้อมสีของไซโตปาซึมซึ่งจะมี2 ส่วนด้วยกันก็คือใช้สีของ OG6 นะคะกับ EA50 นะหลังจากนั้นเมื่อย้อมสีเสร็จแล้วเราก็จะเป็นดีไฮเดชันก็คือการดื่มน้ำออกนะคะโดยการใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นต่ำไปสู่ความเข้มข้นสูงนะคะแล้วเป็นส่วนพอหลังจากเราดีไฮเดชันเสร็จจะเป็นการเคลียร์ลิงการเคลียร์ลิงนะคะเราหลักๆของสารเคมีที่เราใช้ก็คือเราจะใช้ไซลีนนะคะเป็นตัวเคลียร์ลิงของสไลด์นะคะเพื่อให้ตัวเซลล์นะคะมีลักษณะโปร่งใสนะคะดูได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราทำเคลียร์ลิงเสร็จแล้วเราก็ทำการเมาส์แล้วก็ปิดโคเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องออโต้นะคะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปก็จะเป็นสีดิฟควิกนะคะดิฟควิกสเตนนะคะก็จะมี3 สีด้วยกันก็จะมีสีเมทานอลมี3 โซลูชันนะคะก็โซลูชันแรกก็จะเป็นเมทานอลนะคะเพื่อฟิกตัวเซลล์นะคะ2 อิโอซินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของย้อมของไซโตปาซึมนะคะแล้วก็เมทิลีนบลูตัวนี้ก็จะเป็นย้อมในส่วนของนิวเคลียสนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเมาส์เคลียร์ลิ่งเมาส์อันนี้ก็จะเป็นณปัจจุบันเราก็จะมีเครื่องของ cover slip นะคะตัวปิดแผ่นแก้วอัตโนมัตินะคะซึ่งเราก็ใช้ตัวนี้ในการปิดแล้วเราก็จะไป clearing ภายใต้เครื่องคุมมูดอีกทีหนึ่ง
ต่อไปนะคะเมื่อเราทําการย้อมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตรวจสอบคุณภาพสไลด์นะคะการตรวจสอบคุณภาพสไลด์ของเราก็คือเราจะมาเช็คสีในส่วนของแป๊บนะคะเราก็จะมาดูสีของนิวเคลียสนะคะว่าติดสีดีไหมไซโตโครมาตินชัดหรือเปล่านะไซโตแคลซึมนะคะติดสีถูกต้องตามชนิดของเซลล์ไหมแบ็กกราวด์ใสหรือเปล่าก็จะเป็นลักษณะของการตรวจสอบคุณภาพสไลด์ของเราก็จะเป็นการตรวจสอบบางครั้งตัว normal cell ที่เราได้หรือการ overstaining ที่มีความเข้มงวดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การอาจจะทำให้การวินิจฉัยเรามีความคลาดเคลื่อนนิดนึงนะคะตัวนี้สำคัญมากในการคืออย่า overstaining คือการที่แบบว่าเราย้อมสีเข้มมากๆค่ะมันจะทำให้เราดูยากนะคะในเรื่องของนิวเคลียสซึ่งลักษณะของไซโตค่ะนิวเคลียสกับไซโตพลาสมนะคะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของการตรวจสอบคุณภาพของสีของลิควิดนะคะโอเวอร์เหมือนกันถ้าในกรณีที่เป็นโอเวอร์ค่ะมันก็จะทำให้เราดูยากเหมือนกันเราไม่เห็นข้างในชัดเจนว่านิวเคลียสเป็นยังไงนะคะไซโตพลาสม์เป็นแบบไหนต่อไปนะคะเมื่อเราทำการทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะการทำเซลล์บล็อกอันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคของการทำเซลล์บล็อกนะคะว่าเรามีเทคนิคอะไรการทำเซลล์บล็อกก็คือเป็นกระบวนการที่ดึงเนาะในส่วนของไซโตนะคะที่จะต่อยอดจากการทำเทคนิคสเมียร์และสปินนะคะที่มีอยู่เดิมนะคะก็คือเพื่อนำเซลล์บล็อกเนี่ยไปดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการย้อมอิมมูโนหรือทำโมเลกุลาร์นะคะเพื่อให้การวินิจฉัยนะคะมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะคะซึ่งเซลล์บล็อกเราจะมี2หลักๆด้วยกันนะคะก็คือมาจากบอดี้ฟลูอิดต่างๆที่มีไฮโปรตีนสูงโดยใช้ขนาดก็คือ50 มล.ขึ้นไปกับ2ก็คือจากการทำไฟนิดเดิลแอสปิเรชันนะคะจากไทรอยด์หรือที่จะมีลักษณะคอตแมททีเรียลที่อยู่ตรงปลายเข็มนะคะอันเนี้ยก็คือเราก็สามารถที่จะเอามาทำเซลล์บล็อกได้อุปกรณ์สำคัญก็คือในส่วนของการทำเซลล์บล็อกนะคะก็จะมีกระดาษสาที่สำหรับห่อนะคะไม้ชนิดแหลมเล็กๆนะคะแล้วก็เบดดิ้งคาเซตนะคะฝาปิดแล้วก็ช้อนสำหรับตักเซติเมนที่อันนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมเนาะคือช่วยในเรื่องของการที่จะเอาเซติเมนที่อยู่ภายใต้ก้นถิวนะคะที่เราปั่นตะกอนออกมานะคะอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะขึ้นค่ะขั้นตอนนะคะในการทำบริฟูอิกก็คือเอาเซติเมนต์ของเราอะค่ะไปฟิกกับ10%บัฟเฟอร์ฟอร์ลามิดนะคะหรือเราจะเอาเป็นไฟบินหรือคอตบัดคอตก็ได้นะคะแต่ในทางหลักจริงๆนะคะถ้าเอาที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือการที่เราเอาสเปกซิเมนต์ค่ะไปปั่นเซนทริฟิวให้ตกตะกอนนะคะแล้วตะกอนนั้นนะคะฟิกใน10%ฟอร์มาลีนดีที่สุดค่ะนะคะเราก็จะเอาเซติเมนต์นี้นะคะผสมฟอร์มาลีนแล้วก็เอาไปปั่นเซนทริฟิวให้ตกตะกอนอีกรอบหนึ่งนะคะที่2,000 รอบ 10 นาทีนะคะแล้วก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ1 ถึง 2 ชั่วโมงนะคะหรือว่าในช่วงของพาร์ทเราก็ทําทุกอย่างไปก่อนแล้วเสร็จสุดท้ายในขณะที่โปรเซสเราก็ค่อยเอาตัวเซติเมนต์อันนี้ค่ะมาห่อเป็นเซลล์บล็อกก็ได้นะคะไม่ต้องตั้งโอเวอร์ไหนนะคะก็คือเราสามารถตั้งประมาณ2 ถึง 3 ชั่วโมงหรือ4 ถึง 5-6 ชั่วโมงคือเป็นการโปรเซสเราเป็นเซตสุดท้ายเพื่อให้เขามีการฟิกที่ได้เยอะขึ้นนะคะให้เซลล์ได้มีการฟิกกับฟอร์มาลินได้มากขึ้นเวลาที่เราห่อมันก็จะทำเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวคอนแมททีเรียลที่อยู่ปลายเข็มอันนี้เราก็จะเอาไมล์แลบค่ะเอาเขี่ยตัวคอนแมททีเรียลที่อยู่ปลายเข็มนะคะก็เอาไปห่อเซลล์ห่อลงบนกระดาษสานะคะเพื่อที่จะทำเซลล์บล็อกในการโปรเซสต่อไปนะคะเพื่อโชว์ว่าอันนี้จะเป็นคอนที่เราได้มานะคะก็ห่อในกระดาษสาก็ปิดคาเซ็ตนะคะก็ส่งโปรเซสตามปกติก็เข้าสู่กระบวนการโปรเซสเนอลิกตามปกติค่ะแล้วก็เอามาตัดเป็นเซกชันของคัตติ้งนะคะออกมาเป็นตัวสไลด์อันนี้ก็จะเป็นเซตหนึ่งเซตนะคะที่เราจะได้ก็จะเป็นสเมียร์สไลด์นะคะ1 แผ่นที่เรายอมดิบควิกนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสเตนนะคะที่เป็นของไซโตสปินนะคะ2 แผ่นแล้วก็เซลล์บล็อกนะคะในกรณีที่เป็นบอดี้ฟลูอิดหรือไฮโปรตีนสูง
นี่ก็จะเป็นตัวโชว์ถึงลักษณะของเซลล์บล็อกที่เราได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเราได้เรายอมเพสเซนอีจากนั้นเราก็เอาไปยอมเพื่อคอนเฟิร์มอิมมูโนว่าเคนี้เป็นยังไงนะคะนี่คือสำคัญมากสามารถที่จะเอาไปยอมอิมมูโนได้หลายๆชนิดเพื่อคอนเฟิร์มการวินิจฉัยที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะก็ทางหัวใจสำคัญนะคะของเซลล์วิทยาเหมือนที่บอกไปก็คือการเตรียมนะคะเตรียมสิ่งตรงตัวก่อนที่จะมาถึงเราแล้วก็การเตรียมสิ่งตรงตัวที่อยู่ภายในมือเรานะคะแล้วก็คือการย้อมนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อและมีคุณภาพนะคะการที่เตรียมที่ดีนะคะมันจะทําให้มีคุณภาพเพื่อทําให้การวินิจฉัยนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้เลยก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้ความรู้นะคะในด้านการเตรียมสิ่งตรงตัวทางเซลล์วิทยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมก่อนที่มาส่งเราก่อนที่จะมาส่งทางห้องปฏิบัติการได้มากขึ้นแล้วก็ได้ให้ความรู้ทางผู้ห้องปฏิบัติการเอาซอร์สที่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้ส่งได้ยังไงส่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนได้ความรู้ในเวลานี้นะคะมากๆจริงๆค่ะก็อันนี้ก็การนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ